เดไทเทเนียมภรรยาคลอดลูกสาวน้องโรซาเบย่าสุดน่ารักขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเดไทเทเนียมหรือจำรัดทัศนลวาทและภรรยาสุดสวยน้ำหวานเข็มจิราที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกแล้วเมื่อบ่ายวันนี้11เมตรคอควาย2566โดยทางด้านของคุณพ่อได้ออกมาโพสต์ภาพสุดปลื้มปริ่มพร้อมเผยชื่อลูกสาวสุดน่ารักว่าน้องโรซาเบย่าโดยภาพครอบครัวภาพแรกส่งตรงจากห้องคลอดซึ่งดูแล้วน้องโรซาเบย่าคงจะส่งเสียงร้องเก่งไม่เสียงชื่อเป็นลูกสาวแร็ปเปอร์งานนี้เพื่อนๆในวงการจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวทั้งเวและขันเงินไทเทเนียมยัวบอยทีเจก้องการุณรวมถึงต้งทูพีและเลดี้ปรางสำหรับเดไทเทเนียมได้คุกเข่าขอน้ำหวานเข็มจิรากมุทชาติแต่งงานไปเมื่อเดือนมีนาคม2564หลังคบหาดูใจกันมา5ปีและในวันที่22ธันวาคมปีเดียวกันนี้ทั้งคู่เข้ารับพระราชทานน้ำสังที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก่อนที่จะถือเลิกดีวันที่10กุมภาพันธ์2565จูงมือเจ้าสาวคนสวยลั่นระฆังวิวาห์สุดชื่นมื่นตามหลักศาสนาคริสต์ณโบสถ์วัฒนากรุงเทพมหานครแพทริเซียรีวิวชีวิตหลังแต่งสามีรีบพร้อมมีลูกปัดไม่รู้พบอ้ำเลิกกันหลังถูกจับผิดเมนยันถามถ่ายแค่เรื่องปาร์ตี้แพทริเซียรีวิวชีวิตหลังแต่งพร้อมมีลูกปัดไม่รู้มาก่อนพบอ้ำเลิกกันมุ่งหนักหลังชาวเน็ตจับผิดคอมเมนต์ยันแค่ถามไถ่เรื่องปาร์ตี้วันที่11มกราคม2566ที่โซนเอเดนชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกสาวชื่อดังแพทริเซียกูธให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเซ็นทรัลเดอะเกรทChinese New Year 2023 ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกระต่ายทองถึงชีวิตหลังแต่งงานกับสามีโน้ตวิเศษพร้อมแจ้งเรื่องที่หลายคนสงสัยว่ารู้ข่าวพบอ้ำเลิกกันมาก่อนหรือไม่หลังเข้าไปคอมเมนต์กลางไอจีฝ่ายชายเชิงให้กำลังใจรีวิวชีวิตหลังแต่งงานหน่อยจริงๆเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดเราอยู่ด้วยกันเยอะทำให้มีเวลาเห็นทุกด้านทุกมุมของกันและกันแล้วเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นอาจจะแค่เรื่องว่าเจอกันบ่อยขึ้นอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องปรับอะไรนิดหน่อยๆแต่ไม่ได้มีอะไรหนักหนาถามว่าทุกวันนี้ตื่นมาเจอหน้าเขาชินหรือยังจริงๆตอนนี้คือเราไปมาเพราะว่ายังถ่ายละครอยู่แล้วปกติเวลาทำงานทุกคนก็จะเห็นว่ามากับคุณแม่เพราะฉะนั้นวันไหนมีงานจะอยู่บ้านของตัวเองสมมุติพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็จะไปเจอพี่เขาต่างคนต่างลุยงานหนักมากเนื่องจากปีที่แล้วมัวแต่ทำงานแต่งหลายงานมากฉะนั้นปีนี้เราก็ขอโฟกัสงานของตัวเองทั้งคู่หลังแต่งเห็นพี่โน้ตพาตะลุยกินเยอะมากการกินเป็นความสุขของเราแล้วก่อนหน้านี้ห้ามกินตามใจปากขนาดนั้นเพราะต้องแต่งงานแต่พอปีใหม่ปุ๊บพักผ่อนคือเป็นทริปกินแล้วก็นอนไม่ทำอะไรเลยพี่โน้ตก็แฮปปี้ถ่ายติ๊กต็อกไปแต่หลังจากกลับมาจากภูเก็ตก็เริ่มกังวลแล้วว่าเรายังต้องถ่ายละครอยู่จะใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่าอย่างพี่โน้ตน้ำหนักขึ้นมา2กิโลส่วนเรา1กิโลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยันออกกำลังกายกันหลายคนคิดว่าเริ่มบำรุงเพื่อเตรียมมีน้องแล้วหรือเปล่า
จริงๆก็เตรียมค่ะคือคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขาขอแล้วด้วยซ้ำว่าเราโอเคไหมเพราะเขาก็ถึงวัยที่พร้อมแล้วเขาพูดเองเลยว่าเขารีบส่วนเราก็แฮปปี้อยู่แล้วเรียกว่าปล่อยไหมก็ปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราทำพิธีที่วัดอะค่ะเบื้องต้นคือปล่อยธรรมชาติก่อนถ้าไม่มาก็อาจจะต้องพึ่งคุณหมอหรือวิทยาศาสตร์เอาถามว่ามีลุ้นปีนี้ไหมถ้ามีข่าวดีที่แน่นอนเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยค่ะแล้วเรื่องจดทะเบียนสมรสได้ไปดูฤกษ์หรือยังไม่ได้ดูเลยเร็วๆนี้แหละค่ะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตคือถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องตามฤกษ์ต้องพยายามบาลานซ์เอาเพราะว่าเหมือนจะเชื่อแต่ในเวลาเดียวกันก็อยากเอาสะดวกด้วยค่ะแหวนแต่งงานนี่ใส่ตลอดไหมเพราะเพชรเม็ดใหญ่มากใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าเวลาออกงานให้ใส่ไปด้วยเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานเราทั้งคู่เคยลืมใส่แหวนตลอดแทบไม่ใส่เลยเก็บในเซฟพี่เขาก็จะพยายามเตือนว่าใส่ด้วยนะแต่งงานแล้วนะจริงๆเวลาใส่ออกมางานก็ค่อนข้างกลัวค่ะด้วยความที่เป็นของคุณแม่พี่โน้ตด้วยยิ่งมีมูลค่าทางจิตใจเราก็จะพยายามใส่แค่ในวันพิเศษจริงๆแต่ก็เดี๋ยวจะหาแหวนเล็กๆที่เราใส่ด้วยกันในชีวิตประจำวันแต่ยังไม่มีนะคะตอนนี้มีวงเดียวค่ะถามถึงเรื่องที่เข้าไปคอมเมนต์ในภาพที่โฮโซ่พกลงหลายคนตีความว่าเป็นการให้กำลังใจเรื่องความรักเพราะรู้มาก่อนหน้าหรือเปล่าเอาจริงๆงงมากโดนโยงเฉยจริงๆแล้วในรูปนั้นพี่โน้ตคอมเมนต์ไปก่อนประมาณว่าแบบสนุกไหมหรือหายอะไรสักอย่างหรือยังเราก็เลยไปแซวเพิ่มว่าหวังว่าจะไม่เหนื่อยนะเพราะปาร์ตี้หนักจริงๆค่ะเลยคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอีกอย่างคิดว่าอยู่ที่การแปลถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษก็อาจจะเข้าใจในความหมายที่เราสื่อก็จะรู้ว่าไม่เกี่ยวเลยหลายคนแปลว่าขอให้หายไวๆเข้มแข็งไวๆใช่ๆเราตกใจมากมันไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สื่อไปถึงทางนั้นอยู่แล้วยอมรับว่างงแต่ก็เข้าใจได้เพราะเราเพิ่งไปคอมเมนต์รูปล่าสุดของเขาอย่างที่บอกว่าการแปลเป็นไทยบางทีถ้าแปลตรงตัวมากความหมายมันจะเปลี่ยนนะสิ่งที่เราอยากจะสื่อคือหายเหนื่อยหรือยังแฮงอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องส่วนตัวเขาเลย